สวดมนต์สวดรูปเดียวก็ต้องสวดจักรพรรดิไม่จบค่ะจักรพรรดิไม่สวยแสดงว่าตอนที่เขาเจอจังหวะแจ็คพอตขึ้นมาเนี่ยกรรมของเขาเองเป็นกรรมของเขาไม่ใช่เพราะบทสวดไม่เกี่ยวกับบทสวดก็จริงนะครับบทสวดไม่มีไม่ใช่บทสวดงั้นแสดงว่าคนที่มีกรรมอยู่แต่ถ้าไปได้ถึงบทสวดบทสวดสร้างเกราะคุ้มกันชะตาให้ได้เหรอคะใช่เคยเข้าไม่ได้เคยเล่นไพ่ไหมเคยค่ะเคยเล่นเข้าได้ไหมไม่ได้ค่ะไปมองนะแต่คราวนี้ปัญหาคือสวดยังไงให้มันเพลินไม่เหมือนเล่นไพ่ค่ะสวดบ่อยๆสวดบ่อยสวดตลอดชีวิตนะค่ะไม่ได้สวดไม่ได้สวดเพื่อต้องการค่ะต้องการเปลี่ยนเตรียมตัวตายเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดพอหลวงตามาเปรียบเทียบการสวดมนต์กับการเล่นไพ่ใช่ไหมคะตอนแรกๆเล่นไม่สนุกเพราะเล่นไม่ค่อยเป็นมันก็ถูกกินแต่พอเล่นจนชำนาญนี่เดี๋ยวน็อกเดี๋ยวน็อกอย่างเงี้ยประมาณนะเพราะฉะนั้นสวดมนต์เราก็ต้องฝึกจนกว่าจะชื่นจนกว่าจะสายจริงก็ต้องมนต์นั่นแหละค่ะสาธุการหลวงตาคุณเขาเสียงเอ็กโคเพราะมากเลยนะหลวงตาถามวิธีอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเขาต้องพูดว่ายังไงคะอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายนะก็สวดมนต์นี่แหละเนื้อสารของหลวงตาก็คือการสวดมนต์ใช่เดี๋ยวนะอุทิศส่วนกุศลเนื้อกุศลเอาไปแจกให้เขาพุทธมนต์ของพุทธมนต์ที่เราสวดมาที่เราบุญที่เราทำในอดีตทำนี้ก็มาที่เราเวลาก็แผ่ไปตอนที่เราสวดนั่นหมายความว่าหลวงตาเนี่ยไปรวมเอากุศลที่เกิดจากการสวดมนต์ทั้งหมดมาอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเพราะโดยปกติอย่างเวลาหนูจะไปอุทิศบุญกุศลหนูก็ไปปล่อยปลาปล่อยหอยสังฆทานอันนี้ก็ได้เหมือนปริมาณของบุญต่างกันไหมคะบุญทั้งหมดที่เราเคยทำมาพร้อมกับความบุญที่เราสวดมาที่เราแล้วก็แผ่ไปตามเป้าหมายแผ่ไปแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ผลงานในการสวดมนต์ค่ะอ๋อแสดงว่าในเรื่องของการอุทิศบุญกุศลเนี่ยมันไม่ได้เป็นว่าทำต่อครั้งแล้วเอาไปให้ทำต่อครั้งแล้วเอาไปให้ไม่ใช่ทำเอาไว้แล้วสวดมนต์แล้วรวมแล้วเอาไปให้เป็นประการหนึ่งถึงเรื่องของทานค่ะคือทำบุญในทานค่ะก็ใช่อ่ะเวลาให้ทานเราก็ต้องแผ่ใช่ไหมมันต้องแล้วการสวดมนต์เนี่ยสวดแล้วก็แผ่ไปด้วยค่ะทานที่เราในหนึ่งในสิบสวดมนต์ในบารมี30ทัศน์นะสวดมนต์30จริงๆพอเราหลับตาแล้วนึกภาพตามหลวงตาใช่ไหมคะหลวงตาพูดอยู่เสมอเลยว่าทุกครั้งที่สวดความสว่างมันเข้าทุกครั้งที่สวดความสว่างมันเข้าก็แปลว่าสวดทุกครั้งบุญก็ไหลผ่านตัวเราเอาไปแจกบุญไหลผ่านตัวเราเอาไปแจกน้ำไหลไม่ต้องสวดบุญบ่อยๆค่ะบุญที่เราทำบุญที่บุญจักรพรรดิจักรพรรดิมีประมาณไม่ได้จักรพรรดิมีตั้งแต่ในปัจจุบันไปอนาคตเป็นคำมองที่ไม่ใช่ของใครทุกคนเอามาเป็นประโยชน์ได้เลยเอามาเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเนี่ยคนโบราณเขาสอนเป็นไงก็ช่วยเนี่ยเรือใจเขาก็นอนหลับสบายไม่ต้องดิ้นรนอะไรเพราะจิตไปกับพุทธมนต์ไปกับตัวสรณาคมไปกับบทที่เขาสวดทุกวันนั่นแหละเบาๆก็เฉยนะไม่สวดเองใช่ไหมเฉยหรอก
เป็นไปได้ไหมคะว่าคนโบราณที่เขาไปพร้อมบทสวดเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะทำแต่ปัจจุบันนะคะมือถือถ่ายได้ไม่หยุดเลยเนี่ยค่ะไม่ใช่นานเราจะเล่นมือถือได้หรือก็ไม่ได้ค่ะนานก็ส่งมันให้หลับไงจับแล้วก็ไปในพุทธมนต์ไงสาธุค่ะเชื่อว่าหลายๆคนในที่เนี้ยเขาก็ทำอะค่ะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องมือถือกี่ญาติธรรมท่านหนึ่งฝากมาถามอะค่ะเขาจะทำยังไงดีเพราะว่าอยากจะเชื่อหลวงตาในเรื่องของเลิกเล่นติ๊กต็อกแต่ทุกวันนี้ติดหลวงตาในติ๊กต็อกมากๆเลยอะค่ะมีคนเอาคลิปไปตัดเยอะมากก็แล้วแต่ค่ะตัดอะไรก็ได้ที่คลื่นที่ดีๆแล้วกันค่ะติดอะไรก็ได้ติดคลื่นที่ดีๆคำว่าคลื่นที่ดีของตาอาจารย์ขึ้นของพุทธมนต์เกี่ยวกับธรรมะพวกนี้จะเป็นการฟังธรรมะเป็นการสวดมนต์เป็นการอะไรก็ได้ที่เป็นบุญอ่ะค่ะบางทีหลายหลายคนนะคะเพราะว่าฟังธรรมะใช่ไหมคะพอฟังไปนานๆแทบจะท่องได้แล้วเบื่ออย่างเงี้ยถ่ายไปเจอคลิปเต้นอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นดีไหมคะสวดมนต์ในสายหลวงพ่อเนี่ยมันไม่ไปที่อื่นหรอกมันยิ่งสวดมันยิ่งมีออปชันเพิ่มค่ะไม่ใช่สวดแล้วมันพิสูจน์ไม่ได้คือไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันสมควรจะเลิกสวดได้แล้วสวดแล้วต้องได้ไงเหมือนทำงานเนี่ยเราต้องได้ใช่ไหมล่ะได้เงินเดือนไม่ใช่ใช่ไหมล่ะถ้าไม่ได้จะไปทำทำไมอ่ะเหมือนกันนะสวดมนต์ก็เหมือนกันนะสวดมนต์ภาวนาเนี่ยแต่มันอาจจะใช้เวลาหน่อยนั่นเองคือทำงานถ้าได้เนื้องานก็จะได้เงินถูกแต่สวดมนต์ถ้าไม่ได้พุทธมนต์เราก็ไม่ได้อะไรใช่โอเคหลวงพ่อท่านสอนลูกตาวันนี้พุทธมนต์นี่แหละเลี้ยงชีวิตเองเลี้ยงชีวิตเองไม่พอนะถึงไม่หยุดนะแก่มาเองเลี้ยงมนุษย์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวิญญาณได้เลยเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อนะว่าสวดมนต์เนี่ยมันจะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงวิญญาณได้คือให้วิญญาณให้มนุษย์ได้ว่าโอ้กว่าจะเชื่อหลายสิบปีอ่ะค่ะมันก็ทดลองไปเรื่อยๆแต่สวดแล้วก็ทดลองไปเนี่ยสมัยหลวงตาสวดใหม่ๆหลวงตาบอกหลวงตาไม่เห็นอะไรมันก็ต้องเป็นประเภทที่ว่าสวดแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างถูกค่ะถ้าไม่เห็นไม่เห็นอะไรมามีความรู้สึกตอนหลายปีแล้วค่ะแล้วขออะไรได้อย่างนั้นตลอดไหมคะถึงแม้ไม่เห็นเนี่ยได้อยู่แต่ต้องหลายปีกว่าจะขอได้เหรอคะอุ้ยอย่างนี้สำหรับคนที่สวดมาไม่นานแล้วขอได้เนี่ยแสดงว่าบุญเก่าเยอะนะโอ้ยสาธุเสียงอือดังมากแสดงว่าถูกหวยกันเยอะค่ะนะหลวงตาทำไมตอนสวดใหม่ๆเนี่ยหวยนี่เข้าทุกงวดเลยพอสวดไปสักพักหนึ่งอะค่ะซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ถูกหนูสวดผิดตรงไหนคะไม่ผิดทำไมไม่ย้อนไปตรงอารมณ์ที่ถูกอะจำได้ไหมอารมณ์ที่ถูกหวยมันสวดลักษณะไหนนั่นโอ้ลืมเพราะตอนได้เงินตอนถูกหวยมันดีใจจนลืมอารมณ์สวดเลยอะมันเกินไปอะมันไม่พอดีมันเกินไปขึ้นก็เลยไม่เข้าในขึ้นของมันไงค่ะเหมือนเราสวดมนต์ทุกวันเนี่ยวันก็เบาบางวันก็เพลินบางวันก็หงุดหงิดอะไรไม่รู้บางวันก็สวดแล้วก็มีนิมิตบางวันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะบางวันอธิษฐานก็ได้บางวันอธิษฐานก็ไม่ได้มันก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆแหละมันก็ต้องจำอารมณ์ที่สัมผัสนั้นได้ทุกอารมณ์แหละค่ะแต่สิ่งที่จริงต้องจำอารมณ์ที่สัมผัสได้แสดงว่ามันก็ต้องวนเวียนแต่ปัญหาใหญ่อะค่ะสวดทีไรหลับทุกทีเลยอะค่ะแสดงว่าชินหลวงตาค่ะสวดทุกวันหลับทุกวันสวดทุกรอบหลับทุกรอบเอามาตั้งสัจจะได้ไหมคะว่าได้หลวงตาก็หลับทุกครั้งเวลาที่สวดค่ะเพราะอายุมากแล้วไงค่ะเวลาสวดเพลินก็หลับแล้วนะค่ะการสวดเพลินแล้วหลับเนี่ยในขณะที่เราหลับบุญมันยังเข้าเราไหมคะหลวงตาบุญไม่เข้าถ้ามันไม่บันทึก
ถ้ามันไม่เป็นเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยหนูว่าเขาจะมี MP3 นะคะหรือ SD card นาโมพุทธยะทั้งคืนเลยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเปิดเอาไว้เนี่ยบุญมันจะอบอวนอยู่ในห้องคือเขานึกว่าเสียงตรงนี้น่าจะเป็นคลื่นบุญแหละก็คิดว่ามันเผื่อจะอาบลงมาในจิตวิญญาณเราบ้างเข้าไหมคะบุญเข้าไหมเรานึกจะเข้าทั้งตัวนั่นแหละอยู่ที่จิตเรานำมาแสดงว่าสิ่งที่จะทำให้บุญเข้าไม่ใช่เสียงสวดมนต์ที่เราเปิดเอาไว้แต่คือจิตของเราที่เงียบน้อมเข้าไปที่บทสวดน้อมเข้าไปมันก็จะเข้าถึงพุทธมนต์ค่ะเราน้อมไปเรื่อยๆหลับมันก็ไปกับพุทธมนต์ขอขยายความคำว่าจิตน้อมเข้าไปก็แปลว่านึกเข้าไปเนี่ยนึกเข้าไปได้ยินนึกเข้าไปมันก็จะเพลินๆมันก็จะหลับบางทีก็ไม่ฝันบางทีก็ฝันไปทำบุญฝันไปเทศฝันไปเรียนอาคมบาลีปูเนี่ยการน้อมเข้าไปแสดงว่าหนูแอบหลับตานึกภาพตามก็แสดงว่าถ้าจิตเราแบบนาโมพุทธยะจนผลอกไปนี่คือจิตน้อมเข้าไปจนผลอกถูกไหมฮะแล้วมันก็จะฝันไปทำเรื่องของบุญค่ะเรื่องต่อบุญที่เราเคยทำในอดีตแล้วนะค่ะโอ้สาธุเลยค่ะหลวงตาขาปฏิบัติมานานนะคะยิ่งปฏิบัติอันนี้เป็นคำถามของคนที่น่าจะเป็นมือฉมังเขาบอกว่ายิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเห็นทุกข์แล้วก็เบื่อทางโลกแล้วพอมาสวดจักรพรรดิเนี่ยเบื่อทางโลกจะต้องทำยังไงดีคะอ้าวก็ไปบวชเบื่อแล้วเนี่ยค่ะมันไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่อย่างคนถามเนี่ยสมมติหลวงตาบอกว่าให้ไปบวชใช่ไหมคะแต่ติดลูกติดสามีติดหนี้ติดหนี้เหรอค่ะมีหลายติดเลยไปเลยไปบวชเลยบวชเป็นฤาษีก็ได้บวชเป็นฤาษีบวชเป็นอะไรล่ะเป็นชีก็ได้เป็นพระก็ได้เป็นนักบวชอ่ะค่ะโกนหัวก็ได้ไม่โกนหัวนักบวชคือผู้ที่ไม่ต้องทำงานทางโลกอ่ะค่ะใช่ไหมล่ะนักบวชนะแต่ถ้านักปฏิบัติธรรมก็ยังทำอยู่ทั้งโลกอยู่แต่นักบวชจริงๆอะพวกฤาษีดาวบวชพวกนักหนีจากทางโลกอะค่ะหนีจากทางโลกใช่หมายความว่าตัวไม่ได้หนีนักปฏิบัติธรรมเนี่ยคือมีใจที่ออกห่างคลื่นทางโลกแค่นั้นเองดังนั้นเพื่อนๆที่นั่งผมสวยๆกันอยู่ตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมใช่ค่ะนักปฏิบัติธรรมที่มีประสิทธิภาพหรือเป็นคนน่ารักในสังคมดูหน้าก็รู้อ๋อค่ะหน้าเป็นยังไงคะยิ่งสวดยิ่งหน้าดูดีโอ้ถึงไม่สวยก็ดูดีอ่ะโอ้ดูน่ารักก็ได้เถอะค่ะโอ้ไม่ต้องฉีดโบท็อกเลยไม่ต้องคนมองเห็นก็ดูดีเพราะว่าขึ้นพุทธมนต์มันเข้าตลอดไงจริงนะคะบางคนเนี่ยไม่สวยแต่พอมองแล้วเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์คนมีบุญหลวงตาเคยพูดว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้แววตาเนี่ยจะเปี่ยมด้วยความเมตตานะในศาลหลวงพ่อเนี่ยท่านฝึกให้รู้ค่ะฝึกไม่รู้อย่าไปฝึกจนกว่าให้รู้ตัวเองเนี่ยนะค่ะเวลามองใครเวลาอธิษฐานอะไรมันก็เป็นอย่างที่เราอธิษฐานนะเพราะคลื่นมันมาตลอดพอเราสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญตลอดคือตลอดที่จำได้พอนึกถึงทางโลกหรือสัมผัสทางโลกขึ้นที่กระทบไม่ดีมันก็เปลี่ยนมาอยู่กับพุทธมนต์ไงถ้าขึ้นทั้งเพลินๆไม่ต้องเปลี่ยนนะมันเป็นขึ้นเดียวกันมันขึ้นเพลินก็ยังเกิดอยู่แต่ขึ้นที่ไม่ดีเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนเพราะมันกินธาตุเนี่ยพอจิตเราควบคุมธาตุอยู่มันกินนะมันเอาขึ้นที่ไม่ดีแถวนั้นเข้ามาด้วยนะ มันขึ้นเดียวกันเนี่ยก็เหมือนเราคิดดีนะไม่ดีมันไม่มา มันสลับกันดีกันไม่ดีก็อยู่ที่เราไงดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ใครทำอะไรแต่อยู่ที่ความคิดเราสายตาเราที่มองถ้าเราคิดดีมันก็ดีอ่ะความไม่ดีมันก็ไม่มาสมมุติเพื่อนแซงคิวคิดดีก็คิดไอ้นั่นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อ๋อคิดดีใช่อันนี้แย่งตะคำเราไปเป็นความเคยชินของเขาเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ต้องแก้ไขเขาตัวเองต้องสาธุด้วยสาธุด้วยประมาณนั้นแหละเดินเข้าแถวอยู่มาแซงเอาประคำไปก่อน ก็ไม่เป็นไรประคำมีเยอะ
เราเห็นแล้วมันมีเยอะฝากกระแสด้วยนะจ๊ะได้ไปก่อนสวดก่อนเลยนะจ๊ะคือสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเราสวดมนต์จริงๆแล้วเหมือนหลายๆวันที่หลวงตาสอนมาเนี่ยค่ะเราจะเป็นคนที่ระมัดระวังให้ตัวเราไม่ไปติดความแย่ไม่ไปคิดแย่ไม่ไปพูดแย่ไม่อยู่ในคลื่นของไม่ดีค่ะเพราะว่าคลื่นของไม่ดีคลื่นอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันกินธาตุเราค่ะกินดินน้ำไฟลมกับเราเพราะจิตเราควบคุมมันอยู่ถ้าเราสวดไปนานๆเข้าเนี่ยมันจะห่างจากพวกเนี้ยค่ะห่างทุกคนอ่ะถ้าทำจริงๆเพราะมันแก่แก่ลงทุกวันนะสวดไม่มีใครหนุ่มหรอกแต่ท่านบอกว่าให้แก่ช้าๆหน่อยไม่ต้องรีบแก่คนที่แก่ช้าๆคือคนอารมณ์ดีไงอารมณ์ดีอย่างตาเนี่ยแก่ช้าเดี๋ยวสาธุเดี๋ยวพวกเราก็จะชราอย่างมีคุณภาพไปด้วยกันนะคะรุ่นเดียวกันมันตายหมดแล้วฮะค่ะไม่เหลือเพราะสมัยนั้นมันเมืองไทยมันเศรษฐกิจดีมากนะฮะตอนที่หลวงตาบวชนะโอ้โหโบนัสเงินเดือนโอ้โหกินสารพัดเลยที่เหลือเลยตอนนี้กับม่องหมดเลยโชคดีลุงกาออกมาก่อนออกมาลาออกมาก่อนก็เลยรอดไปอายุเลยยืนมาถึงปู่นี้ไง80ตอนนี้80แล้วเนี่ยโอ้สาธุ80ระวังเลขข้างเคียงคือมนุษย์ในยุคนี้ท่านบอกว่ามันสั้นมนุษย์ร้อยปีโอ้โหมันร้อยปีเนี่ยสักหมื่นคนมีสักคนไม่ร้อยปีอย่างนี้ก็60 40 50 70 80เนี่ย90ก็ยังน้อยนะพูดถึงมันก็จะตายแล้วล่ะร้อยปีเสียหนึ่งวันวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยลองคำนวณอายุด้วยเนี่ยก็จะอยู่สักกี่วันสักกี่พันวันสักกี่เดือนวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะแล้ว24ชั่วโมงวันเนี้ยบันทึกอะไรนั่นคือกิจกรรมนะเวลาตายก็กอกลับอะอารมณ์สุดท้ายที่ออกจากร่างกอกลับนะก็กับที่เราทำในชาตินี้แหละถ้าคิดดีก็ไปดีคิดไม่ดีก็ไปไม่ดีฉะนั้นเราสวดมนต์ทำไมอ่ะสวดเตรียมตัวที่จะต้องตายแล้วเกิดไงนี่คือจุดใหญ่นะจุดรองคือต้องการเอาพุทธมนต์เนี่ยบทสวดเนี่ยมาพิสูจน์แล้วมาทำไงจะเอามาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ไงเพราะเรายังต้องกินเนี่ยใช่ไหมล่ะอย่างน้อยจะเข้าใจมันก็จะเข้าใจแล้วมันก็จะไม่เพลินมากเกินไปจะไม่มีอะไรก็มันจะพอดีอ่ะเวลาทุกข์ก็เข้าใจว่าจะบรรเทาทุกข์ได้ยังไงเวลาสุขมันก็จะไม่ติดว่าเราต้องตายเราต้องฝึกเตรียมตัวตายไงตายสวยๆหน่อยก็แล้วกันเกิดมาจะได้ข้างหน้าได้สวยกว่าเก่าจะไปสวยมากนะจะลำบากคนมันจะแย่งกันเอาพอดีก็แล้วกันค่ะอย่าไปเกินไปก็ตามสโลแกนหลวงตาตายสงบศพชมพูนะคะคือลูกหลวงตาค่ะขออนุญาตย้อนกลับไปหลายๆคนนะคะที่มาสวดจักรพรรดิแล้วเนี่ยเกิดสภาวะแบบเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายกับความวุ่นวายอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่คิดจะบวชแต่ก็เบื่อถ้าเบื่อจริงๆมาทุกรายนะที่เขาเบื่อนะเป็นระยะเบื่ออยากอะไรประมาณนั้นโอเคงั้นจริงๆก็เบื่อทุกครั้งที่เขาแบบลูกวุ่นวายถูกลูกสามีวุ่นวายถูกแต่พอมาสวดปุ๊บก็หายพอกลับไปก็อ้าววุ่นวายอีกถูกนี่ก็เรียกว่าฝึกกำลังเตรียมตัวที่จะจากกันไปค่ะคือจริงๆถ้าอยู่กับความวุ่นวายได้เนี่ยแสดงว่าจิตเขาเริ่มมีกำลังที่หลวงพ่อพูดใช่ไหมคะเขาเรียกว่าจิตวิเวกคำว่าจิตวิเวกอย่างเงี้ยอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยเวลาสวดมนต์ไม่สนใจอะไรสนใจกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสนใจจักรพรรดิอย่างเดียวทำให้เพลินอย่างเดียวเลยเสียงอะไรก็ตามไม่สนนั่นเขาเรียกว่าจิตเริ่มวิเวกละจิตจดจ่อใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าพอนึกภาพตามใช่ไหมคะถ้าฝึกไปจริงๆเนี่ย
ความวุ่นวายมันจะแทบหายเลยก็เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าอยู่ก็ได้อยู่ก็ดีไม่อยู่ก็ได้เพราะสุดท้ายขี้เกียจใส่ใจความวุ่นวายมาอยู่กับหลวงพ่อดีกว่าแล้วเราก็สามารถจะเอาขึ้นพุทธมนต์ที่เขาสวดพร้อมกับเราเนี่ยค่ะมนุษย์เทวดาพร้อมกันหมดแล้วที่เขาสวดพร้อมกันแล้วแล้วก็น้อมมาที่เราก็เป็นประโยชน์ได้ด้วยในอนาคตค่ะถ้าไม่หยุดสวดท่านก็จะสามารถเอามาเป็นประโยชน์ได้ฉันจะเข้าใจเองแล้วเอามาเป็นประโยชน์ได้ยังไงคำว่าเอามาเป็นประโยชน์เนี่ยคือเอามาพร้อมกันไงก็อย่างเนี้ยโทรศัพท์เปิดขึ้นเดียวกันน่ะมันเยอะไหมเยอะเหมือนกันน่ะสวดมนต์นี่ก็เหมือนกันเขาสวดพร้อมกับเราน่ะ6 โมงถึงทุ่มใช่ไหมแล้วก็2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มเนี่ยแล้วก็6โมงเช้าถึง7โมงเขาสวดพร้อมกันนะในอนาคตเราก็เอาขึ้นตรงเนี้ยมาเป็นประโยชน์ในการเจ็บป่วยในธุรกิจในงานในอะไรของเราได้ทุกอย่างครับเพราะมันไปทั้งโลกธาตุเนี่ยมันไปที่มนุษย์มันไปที่วิญญาณไปที่เทพพรหมหลวงตาเคยบอกเทคนิคเอาไว้ว่าทุกรอบที่มีคนสวดจะมีแสงบุญเนี่ยเข้าไปอยู่ตามรูปลักษณ์ไม่ว่าจะองค์หลวงปู่ดูพระที่ห้อยคอพวกเรามีแสงบุญอยู่แล้วแต่คราวนี้แสงบุญพวกนั้นจะมาหาหนูได้ก็ต่อเมื่อ หนูอารมณ์ดีอารมณ์เบาแล้วน้อมเข้ามาใช่ไหมคะใช่อย่างนั้นให้เพื่อนสวดแล้วหนูไปดูดบุญมาอย่างเดียวได้ไหมคะเพื่อนสวด3รอบหนูสวด15นาทีสัพเพพร้อมเขาจะดูดบุญก็เข้ามาได้ต้องอยู่กับเขาต้องสวดพร้อมกับเขาเป็นกระแสเดียวกับเขาถึงจะเอามาได้โอ้สาธุว่าจะโกงสักหน่อยไม่ได้เลยนะอยากสวดน้อยๆได้บุญเยอะๆทำบุญเยอะๆอยากได้สัก6ตัวใช่ไหมทำบุญน้อยๆได้สัก6ตัวทำบุญทำบุญน้อยจะได้มากอะไรประมาณนั้นค่ะเราคิดได้แต่มันทำไม่ได้ใช่ไหมคะหนูมีสิทธิ์ไม่มีอะไรหรอกนะโลกปัจจุบันเนี้ยที่ท่านให้สวดเพราะว่าปัญหามันเยอะในโลกเนี่ยทุกวันเนี้ยไหนจะโรคระบาดไหนจะไปธรรมชาติไหนจะอุบัติเหตุอุบัติภัยไหนจะมนุษย์จะฆ่ากันอีกไม่ปลอดภัยนะลมหายใจยังไม่ปลอดภัยเลยค่ะสวดไว้ไงเวลาเราสวดจิตเราก็สว่างอ่ะค่ะพลังงานจักรพรรดิคือมันโอ้มีตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์พระองค์ข้างหน้าไม่ใช่ของใครไงของเราทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยของวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดนี่แหละยังเป็นประโยชน์ได้แล้วบารมีหลวงพ่อท่านก็ยังไม่รวมไงยังไม่รวมก็ต้องเอามาเป็นประโยชน์ได้อีกแหละบารมียังไปตามรูปลักษณ์ในคอท่านไหนค่ะเวลารวมแล้วเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรเอาไว้ให้ใช้ประโยชน์เลยเหรอคะก็รวมแล้วธุรกิจรวมแล้วอย่างเรามีธุรกิจทั่วแผ่นดินไทยเนี่ยเวลาเรารวมไปหมดรวบยอดทำบัญชีปิดท้ายปีหยุดแล้วไม่เอาแล้วรวมแล้วไม่เคลื่อนไหวแล้วไม่อ่ะก็คือจัดการไม่เคลื่อนไหวแล้วไงค่ะเอามาเป็นประโยชน์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่เอามาเป็นแบบอย่างได้เพราะมันมีให้เห็นอยู่พลังงานไม่สูญไปจากโลกพอหลวงตาพูดตรงนี้หนูรู้สึกว่าโหขุมทรัพย์แห่งแสงบุญเนี่ยมีมหาศาลเต็ม3โลกธาตุโลกใช่ขึ้นอยู่ว่านักขุดบุญนักเติมบุญอย่างพวกหนูจะไปขุดบุญตรงนั้นมาได้ขนาดไหน ถือจอบสวดบ่อยๆก็ได้เยอะนะฮะไม่ต้องเอาที่ไหนเอาที่จิตนี่แหละค่ะจะอยากได้บุญน้ำไหลก็สวดบ่อยๆสวดทุกครั้งไหลมาทุกครั้งไหลไม่หยุดนะอนาคตแก่มานี่ไหลไม่หยุดเพราะว่ามันชินมันชินมันทำเองมันทำทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมจิตมันก็จะเป็นบวกไม่มีลบเดี๋ยวนี้ก็มีลบมั่งบวกมั่งเป็นระยะในอนาคตไม่มีมีน้อยมากลบอ่ะมีจะบวกพิจารณาร่างกายเราก็พอแล้วพิจารณาตัวเราเองนะมันจะมีความสุข
บุญน้ำไหลไหลเข้ามาหนูนึกถึงคลองชลประทานใหญ่ๆนั่นคือบุญหลวงปู่ตัวหนูเนี่ยจะเอาท่อขุดคลองไปต่อท่อนั้นได้ถูกอารมณ์ดีเท่านั้นก็ขุดไปขุดไปแล้วก็ไปเอาบุญนั้นไหลเข้ามามันเป็นคลื่นเดียวกันค่ะเข้าไปในคลื่นเดียวกันได้ก็โอเคฮะเอาไปประโยชน์ได้เลยเรียกว่าต่อท่อแห่งบุญต่อท่อแห่งบุญอย่าเผลอเอาซีเมนต์ไปถมแล้วบุญขาดนะถูกซีเมนที่ถมอารมณ์ของตัวเราก็คืออารมณ์เสียทั้งหมดเลยถูกอันตรายอย่างยิ่งเพราะธาตุขันจะแปรปรวนค่ะธาตุขันมันจะมันจะดึงอารมณ์ที่ขึ้นเดียวกันนะเข้ามาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุค่ะอาจจะเกิดโรคได้อันนี้เป็นสาธุนะคะหลวงตาพวกเราต้องอารมณ์ดีเนาะทำงานของชนรับประทานแสงอารมณ์ดีก็อารมณ์รวยแหละเหมือนอารมณ์ดีอารมณ์รวยสาธุตอนฟังหลวงตาเนี่ยอารมณ์ดีค่ะแต่พอสามีมาเรียกไปตักข้าวให้เนี่ยโกรธแบบมาทำลายคนจะมีบุญอย่างฉันได้ยังไงแกจะบาปมากเลยนะโกรธค่ะโกรธลูกโกรธสามีโกรธทุกคนที่มาเรียกบุญได้ทำก็ตัดไปบันทึกโกรธเข้าไปทำบ่อยๆก็ชินน่ะเหมือนคนหงุดหงิดเนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวจะหงุดหงิดจะชินนะไม่ใช่ค่ะนานนะบางคนหลายปีบางคนหลายภพชาติอ่ะได้ยินเสียงก็หงุดหงิดเลยบางคนนั่นนะแสดงว่าสะสมมานานต้องห่างจากมันซะนะนั่นนะที่อยู่ที่นี่อารมณ์ที่ไม่ดีแสดงว่าเปลี่ยนให้เร็วถ้าไม่อยากให้บุญหายไปสิ่งที่สำคัญคือพอเขาเรียกไปตักข้าวหลวงปู่ขอไปตักข้าวแป๊บนะอย่างเงี้ยก็คือต้องพยายามกัดลิ้นตัวเองให้อารมณ์มันดีเลยนะคะอยู่ในบุญนะสาธุอยู่ในบุญก็คืออยู่กับพระนะพระพระท่านมีบุญเราเอาจิตเราอยู่กับพระถ้าใครไม่อยากเกิดก็อยู่ที่พุทโธอยู่ที่พุทธเจ้าถ้าใครยังเกิดอยู่กับธัมโมสังโฆต่อเข้าไปเพราะสังโฆนี่มีหนอพุทธภูมิปัจเจกภูมิมหาตภูมิในอนาคตมันอยู่ที่ตัวสังโฆพอพุทโธแล้วก็ถ้าถึงแล้วก็ไม่เกิดแล้วเวลาคนเขาทำให้ถึงพุทโธเขาเป็นยังไงคะคือไม่นึกอะไรใจมีแต่คำว่าพุทโธเหรอคะหลวงตาไม่ไปหลวงตายังเกิดอยู่ตอนที่อยู่ในถ้ำนะขนาดเบาๆแล้วนิ่งหลวงตายังไม่ไปเลยพอมันนิ่งเนี่ยนิ่งนานนะว่าเรามีความสุขแต่ผูกสุขเฉพาะตัวเรามันต้องไม่ไปไหนจิตมันนิ่งแล้วมันเป็นอะไรแล้วมันเพลินนะมันเหมือนฤาษีแล้วไงทีนี้เวลาเราออกมาสวดมนต์นะโมพุทธะแสงสว่างเริ่มมาทีนี้พอนึกไปเนี่ยแสงสว่างก็ไปตามขึ้นนะดวงตาก็เลยไม่สงบก็เลยชอบแสงสีเสียงของแสงบุญเวลาสวดเราต้องทำให้เพลินให้ได้เพราะยิ่งเพลินเท่าไหร่พลังงานในโลกเนี่ยมาที่เราเท่านั้นอ่ะความเพลินเนี่ยมันจะไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเวลาใช้ประโยชน์ในคลื่นที่นำมาแล้วก็ไปตามเป้าหมายที่เราโอ้มีคนเคยถามมาค่ะว่าระหว่างความเพลินกับความเบามันต่างกันไหมเบาก็เพลินเดียวกันถ้ามันนิ่งกันเลยแล้วคือมันจะไปด้วยกันมันเพลินก่อนแล้วมันจะนิ่งมันเบาก่อนแล้วมันจะนิ่งใหม่ๆก็คิดโน่นคิดนี่คิดนั่นไปเรื่อยๆแหละคิดไปคิดมาก็เอ้ยคิดบุญดีกว่ามันก็เลยคิดทางบุญคิดเหมือนกันแต่คิดบุญบุญบวกบุญพอนานๆเข้ามันก็เริ่มเพลินสวดไม่เบื่อพอเพลินเข้าแล้วมันก็นิ่งพอมันนิ่งแล้วก็บางคนนิ่งเป็นวันนะเหมือนตอนนั้นที่หลวงตานิ่งแล้วหลวงตาบอกว่ามันมีความสุขกับตัวเองมันพอนึกภาพตามมันเหมือนอิ่มละไมอยู่ในความสงบความสบายตรงนั้นมีความรู้สึกว่าถ้าเรานิ่งเราคงจะไม่เกิดแล้วล่ะค่ะก็เลยออกมาสวดต่อแล้วก็อธิษฐานโน่นนี่นั่นนะอธิษฐานแล้วมันเป็นอย่างที่เราอธิษฐานก็โอเคละค่ะเราก็เลยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยจนมาถึงทุกวันนี้ก็เลยไม่นิ่งค่ะอย่างที่หลวงตาบอกนะคะสวดจักรพรรดิแล้วซนทุกคนเลยไหมคะเขาจะเป็นคนแบบคนปกติมาสวดจะกลายเป็นคนบ้าถ้าคนบ้ามาแล้วจะหายอันที่จริงไหมคะก็จริงอยู่นะฮะเวลาเราสวดแล้วก็ส่งเครื่องอะส่งลิเกอะค่ะ
บุญที่เรามีในอดีตน่ะมันก็แวบๆแวบๆหลวงตาเคยบวชกับหลวงปู่นะบวชในเมื่อก่อนเนี่ยปีที่สองหลวงปู่ท่านบวชให้หลวงพ่อท่านบวชให้ท่านมาบวชในคือเองไม่ต้องคิดอะไรเองคือคนที่บวชในคือคนที่ไม่เกิดอ่ะชื่อว่าเป็นพระอย่างเดียวเลยไม่สนใจเรื่องกสิณไม่สนใจเรื่องศีลไม่สนใจเรื่องอะไรสนใจอย่างเดียวว่าคิดว่าเราเป็นพระอริบททั้งสี่เดินนั่งนอนเป็นพระแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไว้อ่ะจะนึกตัวเป็นพระมันก็ฝันว่าเป็นพระนานๆเข้าหลายวันหลายเดือนหลายปีมันก็ตัวเองเวลานอนฝันมันก็เป็นพระใช่ไหมพอตอนหลังมาถามพวกว่าระหว่างพระกับจักรพรรดิเนี่ยเวลาสวดเนี่ยอันไหนมันเท่กว่ากันพวกบอกว่าถ้าเป็นพระนี่คือไม่เกิดถ้าเป็นจักรพรรดิเนี่ยคือยังเกิดอยู่ก็เลยศึกซะศึกข้างในนะศึกข้างในเป็นจักรพรรดิเท่ดีไปไหนมันเท่หลวงตาขาระหว่างมันมีหลายๆคนที่เขาไม่ได้อยากเกิดอะแต่ทำไมหลวงตาถึงอยากเกิดคะจะเจอพวกหนูอีกเหรอคะไม่เอ้าท ไม่ไม่เจอกันแล้วเหรอคะอุตส่าห์สวดตามนะคะเนี่ยคือยังไงก็เจออ๋อสาธุแต่ไม่ได้เจอเราคนเดียวไม่ได้เจอเราคนเดียวมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยไม่เจอกันไม่มีหรอกหลวงพ่อท่านบอกเจออย่างไรก็เจอมันจะไปไหนอ่ะไม่มนุษย์ก็เทวดาหรือพรหมไม่เทวดาพรหมหรือสัตว์ไม่สัตว์ก็ข้างล่างเนี่ยเวียนไกลเวียนมาเนี่ยไม่เจอได้ยังไงโอเคไม่ใช่มนุษย์จะอยู่อย่างนี้นะมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเจริญแล้วเสื่อมโลกนี้มันก็หมุนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราฝึกจริงๆนะมันน่ากลัวไหมไม่ใช่น่ากลัวนะไม่นะมันเป็นธรรมชาติเพราะงั้นเราเกิดมันก็ต้องเตรียมตัวตายไงค่ะเราไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่แต่ต้องเตรียมตัวไงมันจะกูต้องตายตอนแก่ไม่ใช่แต่ถ้าสวดมนต์เนี่ยถ้าฝึกกรรมฐานเนี่ยแก่ช้าแน่นอนสาธุเมื่อกี้ที่หลวงตาพูดว่าเราจะต้องมาเจอกันอีกแน่นอนแต่จะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหลวงตาอาจจะเกิดมาชาติหน้าแล้วหนูเกิดมาเป็นตุ๊กแกข้างบ้านหลวงตามาฟังหลวงตาสวดมนต์อีกก็เป็นได้จะเป็นแมวก็ได้แล้วแต่อาจจะเป็นคนก็ได้อาจจะเป็นหนุ่มที่หล่อก็ได้ออกมาเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่แล้วภพชาติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผู้หญิงตลอดมันเกิดโดยกรรมไงหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแสดงว่าการที่จะหลวงตาจะกลับมาเกิดอีกเนี่ยการเกิดมันเป็นประโยชน์เหรอคะมันไม่น่ากลัวสำหรับหลวงตาบังคับได้ฝึกได้มันไปได้เราตายแล้วก็เกิดเลยก็ได้ไงคือเราเรียนเนี่ยเรียนมันก็เหมือนเรียนทางโลกอ่ะเหมือนกันเลื่อนชั้นเราเรียนจริงๆเราไม่รู้ได้ยังไงว่าเราจะตายเมื่อไหร่รู้นักบวชทั้งหลายปลุกฤาษีดาบทเขาก็ยังรู้เลยวันไหนก็จะตายหลวงพ่อท่านยังรู้เลยว่าท่านจะไปเมื่อไหร่ท่านจะสั่งคนไว้เลยบอกอีกสามวันไม่ต้องมาแล้วนะจะไปแล้วในทางโลกถ้าเราเรียนจริงๆเราจะรู้ว่าเกรดขนาดเราเนี่ยเราจะไปเรียนสายวิทย์ดีหรือสายกับใช่ขัดกับข้าวดีเหมือนกันในทางธรรมถ้าเราสวดไปเราจะรู้เลยเหมือนกันนี้พระปัจเจกเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยฉะนั้นสุดท้ายมันก็ต้องอยู่ที่ลงมือทำทางโลกอ่ะค่ะไม่จำเป็นมากในยุคนี้แต่ธรรมะเนี่ยเรียนเตรียมตัวตายมันต้องเรียนเพราะมันต้องไปอีกยาวไกลเลยไม่รู้ว่าต้องเรียนทุกวันนั่นนะจนกว่าจะมีกำลังตัดภพชาติได้ก็ตัดไปเลยไม่ต้องเกิดค่ะหลวงตาในทางโลกอะค่ะเหมือนอย่างหนูเรียนบริหารมาแล้วกลายมาเป็นหมอดูมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยอย่างในทางธรรมอะค่ะเราสวดมนต์ไปอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะได้เป็นแน่ๆเนี่ยเรารู้เรื่องตัวเองนะหนึ่งเราจะรู้เรื่องตัวเองเราเกิดมาจากไหนรู้จะย้อนพบย้อนชาติได้หรอคะโอ้ประชาตินี้ก็เราทำกรรมอะไรก็อยู่ตรงนั้นน่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนแต่จิตเป็นตัวบันทึกไงตัวเราเป็นตัวบันทึกเวลาเรานึกมันมาไหมก็มาเจ้าก็ถูกแล้วแหละนั่นคือภพชาติแหละชาติที่เห็นนี่แหละชาตินี้แหละ
ชาติที่แล้วก็เหมือนกันค่ะมันก็อยู่งั้นน่ะหน้าตาร่างกายเนี่ยกรรมเราเนี่ยมันมาจากอดีตทั้งนั้นน่ะถ้าพิจารณาจริงๆโอ้ยขาดเลยทุกคนเนี่ยเห็นหมดค่ะส่วนใหญ่อะค่ะบางทีที่แบบเห็นนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าชาติที่แล้วฉันเป็นเจ้านางแต่ชาติเนี้ยคืออีพริกแสดงว่าไม่ได้ฝึกอะไรมากค่ะเขาไปวัดก็ไปกับเขาน่ะแต่เลยหน้าวัดเลยไปหลังวัดน่ะเขาไปวัดเหมือนกันน่ะค่ะแต่เลยไปดูหนังดูละครหลังวัดน่ะก็เลยไม่ได้เป็นเจ้านางอีกเลยถูกโอ้งั้นจริงๆเนี่ยการสวดเพื่อให้รู้ว่าสมมติถ้าหนูรู้ชาติที่แล้วหนูก็จะได้รู้ว่าโอ้ทำไม่มากพอชาตินี้เลยขี้เหร่ถูกถ้าอนาคตอยากสวยสง่าฝึกสวดสิจ้าสำเร็จที่ใจสำเร็จที่ใจใจสั่งได้ใจเรานะสั่งได้ทุกเรื่องค่ะคนที่ใจสั่งได้คือเขาฝึกคนที่ใจยังสั่งไม่ได้ก็ไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าเราจะทำไม่ได้ก็ไปตามคลื่นไงไปตามคลื่นอารมณ์ตัวเองตามคลื่นรูปรสกลิ่นเสียงตามคลื่นของสังคมไงถ้าเราเบรกได้เราไม่ไปตามเขาก็อยู่กับเขาล่ะจะไม่ไปตามเขาเราตามตัวเราเองว่าเอ๊ะกูตายแล้วจะไปไหนจะเกิดดีไม่เกิดดีอะไรประมาณนี้งั้นจริงๆจะเกิดเป็นใหญ่ก็ได้โอ้งั้นจริงๆตัวพิจารณาที่หลวงตาให้ทำเนี่ยเป็นเครื่องดักจับวิถีกรรมของตัวเองเลยพิจารณาอย่างเช่นตอนเนี้ยฉันโกรธหรือเปล่าฉันสบายดีไหมบุญไหลเข้าไหมเราจะได้รู้ตัวแล้วเราจะได้บันทึกต่อก็พิจารณาบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆโลกนี้ไม่ใช่ของใครค่ะตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยพุทธเจ้าท่านนิพพานไปท่านกลับไปแต่ความรู้สึกบุญที่ท่านสร้างไว้ทิ้งไว้ในโลกเนี่ยคืออยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นแหละเราเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติน่ะกรรมเราก็ยังอยู่ในโลกนะถ้ามันยังอยู่คือกรรมยังอยู่ถ้ามันหมดไปคือเศษของกรรมคือความรู้สึกเศษของกรรมเนี่ยเราจะเข้าใจได้ง่ายๆก็คือเวลาเราไปไหนเนี่ยมนุษย์ที่ทำคล้ายๆในอดีตเราเคยทำมาเนี่ยเรามองขาดเลยว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าชาตินี้เราไม่ได้เรียนก็จริงแหละเราเห็นเรามองขาดนั่นคืออดีตนั่นคือเศษของกรรมในอดีตคือปัจจุบันมาจากอดีตและการกระทำปัจจุบันคืออนาคตไงนี่คือพื้นฐานในความเข้าใจในพุทธศาสนาเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยเรื่องนรกสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของกรรมเราเข้าใจแล้วเรามีความเชื่อแล้วเราก็ต้องไปตามความปรารถนาของเราแล้วตอนนี้จะเกิดไม่เกิดจะเกิดใหญ่ก็ได้จะเป็นพุทธเจ้าได้ปัจเจกก็ได้จะเป็นพระอรหันต์ก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไม่อยู่ที่เราแล้วตอนนี้นี่คือฐานแห่งความรู้ไงยังไม่รู้อะไรเลยนรกสวรรค์กูมันก็จะเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเขาชวนบอกเฮ้ยอย่าเกิดเลยชาติเนี้ยก็ไปตามเขาพอไปไม่นานฝึกไม่มีกำลังก็หยุดแล้วไงคือพอฟังหลวงตาแล้วมันเกิดความฮึกเหิมอยากจะแบบเป็นคนที่คิดดีทำดีเพราะหลวงตาบอกว่าเนี่ยอย่างที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เป็นเพราะอดีตเราทำมาแต่อนาคตเนี่ยถ้าเราลงมือทำไปเลือกได้เราสวยเลือกได้ไปตามสั่งไปตามสั่งใจสั่งมาถูกในอดีตนะไปตามกรรมค่ะตามกรรมคือเกิดมาเราเกิดมาจะพบที่แล้วใช่ไหมมารับเศษของกรรมปัจจุบันเนี่ยไม่ได้โลกนะแล้วกูก็ทำใหม่ทำใหม่ก็ไปตามสังคมที่เกิดเขาพาไปไหนก็ไปดีก็ไปไม่ดีก็ไปแล้วแต่ก็ไปตามกรรมอ่ะตายเสร็จก็ไปตามกรรมอ่ะข้างล่างก็แล้วข้างบนก็แล้วตามอารมณ์สุดท้ายก็รับเสร็จรับกรรมในข้างบนข้างล่างพอหมดแล้วก็มารับเสร็จของกรรมแล้วก็ทำใหม่ไงมันก็เวียนไปเวียนมาอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่นะเราไปตามใจนะตอนนี้มาฝึกโย่ก็ที่ผ่านมาชาติที่แล้วไม่รู้คงใจดีบ้างใจไม่ดีบ้างชีวิตตอนนี้ก็เลยล้มลุกคลุกคลานแต่ถ้าจากนี้ไปเนี่ยรักษาใจให้มันดีอนาคตเนี่ยก็คือมีแต่สิ่งดีๆนะคะอย่าไปตื่นเต้นเลยมนุษย์เนี่ยมันจะยากดีมีจนรวยใหญ่ยังไงมันก็เหมือนกันกับเรานั่นแหละมันก็เกิดตายมันก็เราแหละอย่าไปตื่นเต้นมันชาติเดียวหูยหลวงพ่อทำมาชาติหนึ่งนะปัจจุบันเนี่ยตดจะมาหายเหม็นแล้วเ
เดี๋ยวอื่นจะตายแล้วนะจริงเรื่องจริงนะเนี่ยหลวงตาคะทำไมเวลาแบบเห็นดาราค่ะก็งั้นๆแต่พอเห็นหลวงตาเนี่ยตัวสั่นไปหมดเลยแบบรู้สึกตื่นเต้นผีเข้าอะมันตื่นเต้นมันตื้นตันมันโอ้มันดีอะค่ะหลวงตาคือแบบโอ้ยยิ่งกว่าดาราอีกคือถ้าพุ่งเข้าชนหลวงตาได้ก็อยากเข้าไปจับจีวรเลยอะค่ะแต่ทำไม่ได้อะค่ะคือตื่นเต้นกับหลวงตาอันเนี้ยอาการตื่นเต้นนี้ถือว่าเราตื่นเต้นทางธรรมไหมฮะไม่มีอะไรไม่เกิดปิติเฉยๆหรอกการตื่นเต้นที่ได้เจอหลวงตาเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องแย่ไหมคะเพราะว่าหลวงตาบอกอย่าไปตื่นเต้นอะอยากมีขึ้นอย่างนี้ไหมล่ะขึ้นยังไงเจ้าค่ะเอาบวชที่อยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณใช้เวลาฝึกไม่ต่ำกว่า5ปีหรือ10ปีพอหนูเดินไปไหนความคิดสลบเลยเหรอจิตแล้วก็สว่างตลอดใช่ไหมล่ะเพราะว่าไม่มีกังวลเรื่องอะไรเลยฝึกอย่างเดียวเลยสายใยก็สว่างตลอดคนเห็นรู้สึกยังไงรู้สึกดีค่ะคนมีทุกข์มาเห็นปั๊บเขาจะลืมความทุกข์เขาเลยแต่ตัวนึงที่หลวงตาเคยบอกว่าให้เราอ่ะมีรูปนามที่เป็นประโยชน์ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือความเป็นภายนอกอันนี้ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกแต่หลวงตาบอกข้างในของหลวงตาคือจักรพรรดิถูกฉะนั้นข้างในของหนูก็อาจจะเป็นนักบวชแต่สิ่งนึงที่หลวงตาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เราเป็นประโยชน์เนี่ยคือขึ้นอยู่กับว่าใจเราทำงานไปด้านไหนถูกบางคนสวดบางคนแผ่เพราะว่าเวลาคนมีภาระกับคนไม่มีมันต่างกันในการฝึกค่ะบางคนมีภาระเดี๋ยวก็ไปโน่นไปนี่มันก็ลืมไปแล้วลืมสวดแต่ถ้าเราเป็นนักบวชหรือนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยถ้าไปที่ถ้ำหรือสาขาเนี่ยเขาไม่ทำอะไรไงเขาให้กินนอนสวดมนต์นะกินนอนสวดมนต์ถ้าทำจริงๆนะไม่กี่ปีอ่ะมันก็จะเข้าใจแล้วเขาขึ้นพุทธมนต์มันก็จะอยู่กับเราเราไม่กลัวใครก็กินแล้วก็นอนเนี่ยนอนสวดนั่นหลับไปอย่างนี้หนูมองแบบคิดแบบการตลาดเลยนะคะหนูก็มองว่าที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ถ้าฝึกได้จริงๆนี่เก่งกว่าคนข้างในอีกนะคะเพราะเขาเจอสิ่งเล้าแล้วไม่รับสิ่งแย่ถูกแล้วก็แบบที่แน่ๆคือแช่อยู่กับหลวงปู่ฟุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งจิงกระดิ้งตรงนี้คือไม่รับคลื่นแย่ค่ะเขาก็แบบว่าไม่ต้องกินนอนสวดมนต์เขาสามารถทำงานแบบไม่หงุดหงิดไม่ได้ถ้าทำได้ก็สาธุนะไม่มีทำไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเขาอยากถูกหวยกันนะคะอยากถูกหวยต้องอารมณ์ดีเรื่องลอตเตอรี่มันเรื่องเล็กหรอกสวดมนต์ไปเถอะค่ะมันค่ะหลวงตาค่ะคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาพอพูดถึงเรื่องหวยนะคะมันคือความหวังของมนุษยชาติอย่างพวกเรานะคะเพราะว่าคือคนนี้เขาบอกว่าพอเขาสวดอะค่ะเขาก็จะน้อมแผ่บุญไปที่กองสลากแล้วเขาถูกหวยบ่อยมากคราวนี้พวกเราวันนี้ถ้าสมมติว่าโอ้ใช่มันใช่แบบนี้แล้วผีที่กองสลากเขาจะเลือกให้ใครคะซื้อเลขไม่ค่อยตรงกันด้วยเขาเลือกกับคนที่มีพื้นฐานพื้นฐานมีฐานอยู่ไหมประมาณนี้ค่ะถึงจะเลือกเขาก็ดึงมาให้ได้เขาก็ดึงมาให้ได้เดี๋ยวนี้เมืองไทยเนี่ยหวยออกทุกวันเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ฮานอยมั่งเดี๋ยวก็ลาวมั่งเดี๋ยวก็ไทยมั่งค่ะใช่ไหมจริงๆเดี๋ยวเราจะอาจจะถูกบล็อกอย่าเรียกว่าหวยเรียกว่าตัวเลขของคนทางบ้านที่ไม่สอดคล้องกับราชการแล้วนะสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลกินแบ่งๆที่ประเทศอื่นเขาก็กินต้องแบ่งไม่กินเขาก็ไม่แบ่งค่ะมันเป็นเครื่องของคนหมู่มากไม่ผิดอะไรค่ะของคนหมู่มากไงกำหนดมนุษย์เนี่ยเป็นสร้างพฤติกรรมของคนหมู่มากประมาณนั้นค่ะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องพระแล้วนะคะหลวงตาเขาบอกว่าทำไมหลวงตาห้อยพระเนี่ยมันมาอยู่แถวเอวไม่บาปเหรอคะอันนี้อาจจะมือใหม่ถามแล้วค่ะบาปหรือไม่บาปถ้าคิดบาปมันก็บาปนะถ้าคิดไม่บาปก็ไม่บาปมันอยู่ที่เราคิดว่าก็เหมือนว่าบุญกับบาปมันอยู่ที่เราอะมันอยู่ที่เราคิดเราคิดถึงบุญบาปมันจะมาไหมก็อ๋อมันก็เข้ากับคำว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องพลังงานเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรื่องของคลื่นนะเหมือนวัตถุหลวงปู่อะไม่ต้องถอดท่านบอก
ซักผ้าก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวกับพลังงานเพราะฉะนั้นอันนี้เขาอาจจะเป็นคนทางโลกที่ยึดติดกับรูปลักษณ์และตำแหน่งเรียนทางโลกมากส่วนมากจะมีอะไรเขาเรียกอะไรนะถ้ามากก็ว่าเจ้ายศเจ้ายางประมาณนั้นแหละเรื่องเยอะท่ามากจะทำอะไรก็ท่ามากตัวเองจะท่ามากเลยขึ้นกรรมฐานกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยจะบอกเนี่ยถวายชีวิตทุกครั้งที่เรากราบพระนี่แหละนี่ขึ้นกับท่านเลยในสิ่งที่หลวงตาสอนหลวงตาไม่ได้ให้ท่ามากไม่ต้องใส่ชุดไหนไม่ต้องอะไรเลยก็ได้เวลาตายมันจะไปเปลี่ยนทันหรือโอ้โหสาธุมันก็ตายชุดนั้นน่ะโอ้ยเห็นภาพเลยใช่ค่ะจะไปวัดก็ต้องโอ้ไปหาชุดขาวเนาะชุดไหนก็ได้เท่าที่มีนั่นแหละค่ะคือไม่ได้เน้นท่ามากแต่เน้นให้ทำให้ได้ไวๆและทำมากเน้นให้รู้เน้นให้รู้นะคะใช่ไปดูทำเมืองหน้าไม่มีกฎระเบียบอะไรหรอกครับใช่ค่ะหนูไปครั้งแรกหนูนึกว่ามีไอ้มดเอ็กค่ะ Power Ranger ค่ะสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลืองสีแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนชอบสีไหนก็ใส่สีนั้นน่ะแสดงว่าจริงๆในศาสตร์ของหลวงตาเน้นให้ทุกคนเนี่ยรู้จักคำว่าใจสบายถูกไม่ใช่แบบว่าอึดอัดเพ่งเคร่งกดอยากไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะโอ้คืออารมณ์สบายเนี่ยคือคลื่นของความดีเนี่ยนะคือความสบายเนี่ยมันจะรู้ทั้งความดีและความไม่ดีมันรู้ทั้งสองคลื่นไงจิตเราดีเนี่ยมันก็รู้ทั้งความดีและไม่ดีถ้าจิตไม่ดียังไงมันไม่รู้หรอกความดียังไงเวลาไปพูดเนี่ยมันพูดไม่ถูกคนนึกว่าต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะจิตตัวเองยังไม่ดีเลยแล้วเรียนรู้ความดีเป็นไปไม่ได้หลวงปู่ท่านสอนอย่างนั้นท่านถึงบอกว่าเองจะไปว่าใครเองว่าคนอื่นมันก็เข้าตัวเองนั่นแหละไม่มีคนจิตดีคนไหนไปว่าใครอย่างแน่นอนเพราะตอนเราอารมณ์ดีเนี่ยเราจะเห็นอะไรมันดูงดงามอารามจิตไปหมดดูได้สองทางค่ะถ้าเราอยู่กับพุทธมนต์อยู่กับพุทธมนต์บ่อยๆเนี่ยอยู่กับไตรสรณาคมอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่อยๆเนี่ยคืนท่านก็อยู่กับเราแหละไม่ไปไหนคือท่านมีทุกอย่างนะมีโลกมีธรรมด้วยค่ะมีทุกอย่างมีเอามาเป็นประโยชน์ได้ด้วยพิสูจน์ได้ด้วยอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกกันอยู่หนูนึกภาพตามหลวงตานะว่าคนเราเนี่ยที่ถ้าสมมติว่าจะเป็นทรงของคนที่บุญเข้าแล้วมาได้ถูกทางเนี่ยมันจะเริ่มไม่ใส่ใจความแย่ของใครแต่จะกลับมาสร้างใจที่มีความคิดดีๆอยู่ในเครื่องบุญของตัวเองบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆวันนี้ไม่ถูกเราพิจารณาแล้วมันเป็นเพราะเหตุไรตีเลขผิดเป็นเพราะอารมณ์ไม่ดีเหรอโอ้เนี่ยเป็นเพราะซื้อผิดซื้อพลาดเหรอไม่ดูเลขข้างเคียงเหรออะไรประมาณเนี้ยพิจารณาดีทุกอย่างพิจารณาได้ค่ะแต่การพิจารณานั้นน่ะเวลาหนูฟังหลวงตานะคะหนูว่าสิ่งที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีคือการมีอารมณ์ที่ดีได้ยาวนานเกิดขึ้นในอนาคตเราก็เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับการเวียนว่ายตายเกิดไกลนะไม่ใช่แค่ไกลนั่นค่ะไกลนั่นเนี่ยธรรมะคำสอนในไกลนะเป็นอสงไขยนะถ้าเราเรียนทางโลกต่อให้รวยขนาดไหนก็ชาติเดียวนั่นนะถ้าไม่ฝึกกูก็ไม่รวยอีกแล้วล่ะถ้าไม่ทำต่อนะเรียบร้อยอยากให้เข้าใจไม่ใช่แล้วหรอกมันต้องเข้าใจเรื่องพื้นฐานก่อนนะที่ท่านให้สวดเพราะอะไรล่ะเพราะจะได้เอาบทที่สวดมาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตหลวงตาหนีมาเพราะรู้ไหมหลวงพ่อท่านบอกเองก็อยู่กับพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่าไปไหนเพราะท่านมีทุกอย่างมีโลกมีธรรมท่านคนโบราณเขาจะสร้างพระทำไมเขาจะกราบพระทำไมเวลาคนมีปัญหาในสมัยก่อนเขาก็จะไปวิหารไปโบสถ์ไปเสร็จแล้วก็มองแล้วก็สวดมนต์เสร็จแล้วจิตมันอยู่กับพระเนี่ยมันก็คิดอะไรออกอ่ะพระคลื่นของท่านเนี่ยมาที่เราไงมันก็คิดอะไรหรอกคิดอะไรออกแล้วลำพังเราคิดคนเดียวเนี่ยนะคิดไปคิดมาบางทีคิดไม่ออกเพราะคลื่นไม่มีคลื่นที่บันทึกไว้มันไม่มีคลื่นของกรรมไม่ดีก็
รบกวนอีกทีนี้ถ้าเรานึกถึงพระมองหน้าภาพมองภาพพระแล้วก็สวดไปด้วยเนี่ยเราพิจารณาชีวิตเราไปด้วยเนี่ยทุกอย่างเลยชีวิตเราเนี่ยจะเป็นการเจ็บป่วยจะเป็นการค้าการขายธุรกิจอะไรก็ตามมาชีวิตเนี่ยมันก็จะคิดออกว่าจะทำยังไงไงอาชีพมาในดวงตาพิจารณามานะครับถ้าไม่พิจารณานะไม่มาถึงจุดนี้หรอกเราดวงตาไม่ได้สวดให้นิ่งให้นั่นนะสวดเพียงให้เบาอ่ะให้เพลินแล้วก็พิจารณาให้ขาดไงหลวงตาการันตีใช่ไหมคะว่าสวดแล้วจะคิดออกคือหลวงพ่อการันตีให้หลวงตาว่าเองสวดแล้วรวยอ่ะค่ะเออหลวงตาเลยลาออกไงในเรียนต่อด้วยอ่ะก็แล้วลาออกจากงานด้วยอ่ะมันยังว่าไอ้นี่บ้าแล้วมึงก็หลวงตาเป็นนักบวชอ่ะพอหลวงตาสวดใครๆก็ให้ซองแต่ถ้าพวกหนูสวดอ่ะเขาไม่ให้ซองเขาด่าว่าเสียงดังอ่ะว่าไปอย่างเราเนี่ยถ้าบวชเป็นทีนะถ้าบวชมนต์จริงๆเลยนะคนที่รู้จักเรานะมันก็จะมาบรรยายความทุกข์ของมันในโลกให้ฟังผัวมั่งผัวมั่งลูกมั่งธุรกิจมั่งน้ำตามก็จะไหลมันกลับไปมันก็ถวายเงินให้แม่ชีนะเป็นผู้บรรเทาทุกข์ให้เพื่อนๆศูนย์บรรเทาทุกข์ใช่มันคิดถึงเราแน่นอนพอเราเป็นนักบวชเนี่ยใช่ไหมเออทุกวันนี้ไม่ปวดก็เจอแบบนี้เลยเจ้าค่ะจะถูกแล้วเนี่ยคือเป็นผู้มีประโยชน์กับมนุษย์มนุษย์สัตว์และวิญญาณซึ่งหนูว่าทุกๆคนตรงเนี้ยก็เป็นไม่ได้ต่างจากหนูเลยอะค่ะหลวงตาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดใหญ่ใจความมันก็คือว่าให้เราพิจารณาให้ออกอย่างหลวงตาเนี่ยอาศัยบารมีหลวงปู่มาสร้างบารมีของตัวเองพวกหนูก็ดูดบุญบารมีของหลวงปู่หลวงตาเอามาสร้างชีวิตแนวทางการเวียนว่ายตายเกิดได้ใช่ไหมช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการเวียนว่ายตายเกิดไงท่านบอกเองไปที่ไหนเองไปสมบุญไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญที่ไหนก็ตามอ่ะเองก็ต้องควบคุมแถวนั้นอ่ะอย่าลืมนะช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดนะต้องบอกเขาหน่อยอธิษฐานนะอธิษฐานเสร็จแล้วเขาก็จำได้เขาอยู่เราอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเราแหละเพราะมันเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นนามธรรมเราไปไหนมันก็เห็นอ่ะมันช่วยได้มันช่วยนะเนี่ยสวดบทนี่แหละแต่ลุงตาก็ทำมาอย่างนี้แหละคือให้พูดว่าใครก็ตามที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมามีกำลังแล้วกลับมาอะไรแล้วนะคะเวลาไปไหนไปสวดมนต์ที่ไหนตามวัดตามไหนก็ตามไปกราบพระนะก็ต้องอัญเชิญเข้ามาเอาบุญด้วยกันขอบารมีหลวงปู่กำลังจักรพรรดิมาบุญด้วยกันนะเราสวดแล้วก็สว่างเขาก็มาสวดกับเราไงอายุเขาก็เพิ่มขึ้นไงเปลี่ยนภูมิได้ด้วยเสร็จแล้วก็บอกเขาช่วยหลวงคือกูในการเวียนว่ายตายเกิดนะจ๊ะวิญญาณมันรู้เพราะนั้นเราก็จะมีพวกเป็นผีเป็นวิญญาณเพิ่มขึ้นแล้วอย่างตอนนี้พวกหนูนี่ถือว่ามีสายไปกับหลวงตักหรือยังคะถ้าคิดอะไรได้อะเริ่มมีประโยชน์แล้วล่ะเวลาคิดอะใครรู้ผีใช่โอ้ตอบถูกมาเอา20ผีมันรู้เพราะมันได้บุญจากเราไงเพราะง่ายๆไอ้ผีแถวบ้านนั้นแหละที่ญาติเราทั้งหลายนั่นคือหนูกำลังคิดว่าบางคนเนี่ยค่ะเขารู้สึกหลวงตาบอกว่าใครก็ตามที่เคยได้เกื้อกูลกันมาก็จะได้กลับมาเจอกันอีกแต่คราวเนี้ยหนูไม่มีเงินถวายให้หลวงตาแต่มาเอาพระของเอาสวดมนต์ให้หลวงตาถูกนึกรักหลวงตาเนี่ยมีความรักให้หลวงตาเต็มเปี่ยมเงี้ยหนูได้ไหมสวดมนต์ดิหลวงพ่อท่านอธิษฐานกับท่านน่ะทุกเรื่องท่านต้องการให้สวดมนต์แสดงว่าแค่คำว่ารักนั้นยังไม่พอต้องลงมือสวดถวายให้กับหลวงพ่อสวดแล้วจิตมันจะสว่างเข้าใจไหมค่ะสว่างนานๆแล้วมันจะเกิดความเคยชินไอ้ความสว่างของจิตมันจะรู้แล้วเราสวดทุกวันเนี่ยที่เราสวดมันเพลินเนี่ยมันสว่างอ่ะแล้ววิญญาณแถวนั้นมันก็น้อมมาสวดกับเรานี่คือพิสูจน์ได้แล้วพิสูจน์ได้เลยวิญญาณแถวนั้นน่ะเอาอาหารก่อนลำดับแรกส้มตำข้าวเหนียวหรือไอ้ไก่ย่างอะไรกาแฟก็ได้อะไรประมาณนี้พอได้แล้วก็เริ่มไปหนักขึ้นไปเรื่อยๆแล้วหนักขึ้นแล้วก็ต้องทำงานหนักขึ้นนะท่านจะได้รับเงินเดือนแล้วก็ท่านจะได้โบนัสต่อไปแล้ว
คือการผูกพันในการเวียนว่ายตายเกิดเราเกิดคนเดียวไม่ได้นะเราก็กระจายไปกับหมู่วิญญาณทั้งหลายจริงๆในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิญญาณมากกว่ามนุษย์นะเพราะว่าวิญญาณในยุคนี้มันตายก่อนกำหนดเพิ่มขึ้นโดยโรคนะโรคมะเร็งความดันเบาหวานหัวใจพวกนี้โรคอุบัติเหตุอุบัติภัยโรคภัยธรรมชาติที่มันจะเกิดทั่วไปเนี่ยแล้วมนุษย์ฆ่ากันมันตายก่อนกำหนดนะตายออกจากร่างก่อนกำหนดนะเศษที่เหลืออายุที่เหลือมันคูณ50เข้าไปนะนับอายุทิพย์เลยนะมีที่นับอายุมนุษย์นะโลกวิญญาณมันทุกข์กว่าโลกมนุษย์นะมันขอใครไม่ได้ขอพวกเดียวกันไม่ได้วิญญาณเดียวกันไม่ได้ยกเว้นมนุษย์มีรูปมีนามมันออกจากโลกนะมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณถ้าออกเมื่อเราตายมันสองทางเลือกอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีไงถ้าอารมณ์ดีก็ทางไม่ดีก็ไปข้างล่างมันเปลี่ยนไม่ได้อารมณ์อ่ะความรู้สึกมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะมีสร้างให้เปลี่ยนนี่คือโลกวิญญาณเพราะนั้นโลกวิญญาณในยุคนี้มันถึงลำบากแล้วก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยนะเพราะวิญญาณมันไปจากมนุษย์อันตรายนะถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวรเราในอดีตเราไปเจอมันถามว่ามันจะเล่นเราไหมเล่นนะถ้าเราสวดมนต์เนี่ยมันไม่กล้าแล้วล่ะเราห้อยพระมันก็ไม่กล้าแล้วล่ะเพราะวิญญาณพวกนี้ไม่ค่อยมีแสงสว่างยังไม่ได้ไปตามคำติดภูมิเขาเรียกติดภูมินี่อยากให้พิสูจน์เรื่องพวกนี้แหละมันจะได้สนุกไม่ต้องไปกลัวหรอกผีอ่ะผีไปจากคนบางคนมากลัวผีโอ้ยไม่น่าเลยผีไปจากคนไม่น่ากลัวหรอกกลัวคนมากกว่าไม่ใช่ผีหลอกนะคนนะหลอกคนนะสมัยเนี้ยผีไม่หลอกหรอกเราตีผิดเองตีเลขผิดเองผีมันบอกตรงๆนะแต่เราตีผิดเอาว่าไงตู้มีอะไรก็หมดเวลาไงพรุ่งนี้เราไปไหนเราไม่ไปไหนพรุ่งนี้เราอยู่นี่เลยไหมอยู่นี่เลยโผล่ที่วัดเลยโอ้อากาศเย็นนะเนี่ยลมโปรยๆลมพัดสวดทั้งคืนดีไหมไม่ต้องกลับบ้านนะวันที่29ไปนครปฐมนะครับราชพัฒนครปฐมนะครับใครจะไปก็ได้นครปฐมใกล้ๆแค่นี้ ประมาณ 8-9 โมง 8-9 ชั่วโมง 10 ชั่วโมงประมาณนี้แล้วที่วัดมีงานเมื่อไหร่ดอยสะเก็ดมีงานเมื่อไหร่16เมษายนโอ้โห6เมษายนอีกไกลเราใครไม่ใครรู้หมดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรถามแล้วเนี่ยแล้วจะหล่อเมื่อไหร่10เมตรจะหล่อเมื่อไหร่เนี่ยฮะเริ่มฐานเลยใช่ไหมบอกจะได้มาอยู่แล้วสินี่ไว้ใจก็สวดพร้อมกันนะน้อมไปที่หลวงปู่น้อมไปที่หลวงพ่อนะขอบารมีท่านน้อมกำลังจักรพรรดิกำลังใจสนานาคม